พลังศรัทธาแน่นหลวงปู่บุญชื่นเดินธุดงค์เท้าเปล่ากลับแล้ววันที่13พฤศจิกายน2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณถนนเทพกษัตริย์จังหวัดภูเก็ตหลวงตาบุญชื่นวัย72ปีเดินแสวงบุญจาริกด้วยเท้าเปล่ากลับภาคอีสานโดยมีชาวบ้านในภูเก็ตและผู้เลื่อมใสศรัทธาที่ทราบข่าวได้นำน้ำมารอถวายริมถนนตลอดเส้นทางและยังปฏิเสธที่จะรับถวายปัจจัยโดยหลวงตาก็ได้ให้พรและเดินไปเรื่อยๆโดยทางคณะศิษยานุศิษย์ที่ติดตามจะคอยเก็บน้ำดื่มทั้งหมดเพื่อนำไปบริจาคแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากและแจกจ่ายตามวัดต่างๆต่อไปสำหรับหลวงตาบุญชื่นนับเป็นพระที่ตั้งมั่นปฏิบัติธรรมกรรมฐานแสวงบุญจาริกธรรมตามรอยพระเกจิชื่อดังสายหลวงปู่มั่นโดยการมุ่งมั่นของหลวงปู่ทำให้มีคนเริ่มใส่ศรัทธาเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ